ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะไปที่ผลโพกันบ้างสวนดุสิตโพไปสำรวจความเห็นรัฐบาลประยุทธ์ในสายตาประชาชนค่ะปรากฏว่าสอบผ่านทุกข้อประชาชนเทคะแนนให้ 7.37 เต็ม10นะคะระบุว่าพอใจเรื่องของการปราบโกงแต่ก็ยอมรับว่าหงุดหงิดเรื่องของปัญหาของแพงวอนรัฐบาลเลยค่ะให้ช่วยเหลือเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องด่วนที่สุดค่ะไปดูผลโพล่าสุดกันหน่อยนะคะจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาเปิดเผยผลสำรวจประชาชนต่อการบริหารประเทศภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะสำรวจมาทั่วประเทศเลยค่ะ 1,279 คนระหว่าง 13-17 มีนาคมปรากฏว่าผลสำรวจระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลสร้างความสุขให้กับประชาชนมากที่สุดอันดับที่1ก็คือเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดผู้มีอิทธิพลค่ะ 82.17% รองลงมาก็คือเรื่องของการดูแลบ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีการชุมนุม 81.70%อันดับ3คือเรื่องของการลดราคาพลังงานขึ้นเงินเดือนช่วยเหลือคนจน 68.33% นะคะพอถามต่อว่าสิ่งที่รัฐบาลสร้างความหงุดหงิดไม่สบายใจให้กับประชาชนเรื่องอะไรมากที่สุดปรากฏว่าอันดับที่1ค่ะยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงสินค้าแพงสัดส่วนตรงนี้นี่เกือบ 80% ทีเดียวค่ะรองลงมาคือเรื่องของความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณตรวจสอบไม่ได้ 74.12%อันดับที่3ก็คือจำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมือง 68.65% ค่ะครับสิ่งที่ประชาชนอยากจะบอกกับรัฐบาลมากที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ถ้าไปดูโดยรวม10คะแนนเต็มนะครับภาพรวมก็ให้ 7.37% นี่คือผลสำรวจของสวนดุสิตโพนะครับกับกลุ่มตัวอย่างเกือบ 1,300 คนด้วยกัน